กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่ธนัทวิทย์ทราเวลนะครับผมนี่เราจะพามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังเลยนะครับผมก่อนที่เราจะจองทัวร์จองรถกันว่าบริษัทที่เพื่อนๆจองทัวร์จองรถมีมาตรฐานและความปลอดภัยขนาดไหนน้อยคนนักนะครับที่จะเข้ามาดูรายละเอียดถึงด้านหลังของบริษัททัวร์แบบนี้นะครับผมอยากเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้เปิดดู Contrast Studio ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราเดินเข้ามาจนถึงฝ่าย Reception นะครับผมแล้วไปต่อกันด้านในครับผมในห้อง Meeting Room นะครับผมที่จะแนะนำแล้วก็บริการลูกค้านะครับผมวางแผนการท่องเที่ยวนะฮะกว้างขวางโอโถงสะดวกสบายนะครับผมและเรามาดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมห้องคอนโทรลรูมนะครับผมที่เป็นห้องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผม GPS ที่ตรวจสอบรถที่กำลังวิ่งนะครับสีเขียวคือรถที่กำลังวิ่งนะฮะสีแดงคือรถที่กำลังจอดนะครับและสีชมพูคือรถที่ความเร็วเกินนะครับผมรถทุกคันนะครับสามารถเชื่อมต่อกล้องได้ตลอดเวลาสามารถดูได้ตลอดเวลานะครับผมว่ารถวิ่งจากไหนไปไหนตรวจสอบความปลอดภัยของผู้โดยสารและป้องกันทรัพย์สินสูญหายได้ตลอดเวลานะครับผมสอดส่องดูแลผู้โดยสารขณะวิ่งนะครับและตรวจสอบเส้นทางที่รถจะวิ่งได้เสมอนะครับรถ1คันนะครับผมจะติดตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวเลยนะครับผมและหากเป็นรถ2ชั้นนะฮะจะมีกล้องติดตั้งทั้ง2ชั้นนะครับผมสามารถเปิดกล้องได้ทั้งหมดพร้อมกันนะฮะ64ตัวเลยนะครับผมกล้องในส่วนของคนขับกล้องในส่วนของการมองหน้ารถกล้องในส่วนของการมองหลังรถและกล้องที่ใช้สำหรับถ่ายภายในนะครับผมในส่วนของห้องคอนโทรลรูมเรามีการตรวจสอบความพร้อมของคนขับและการบริการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับผมอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและทำการตรวจใบงานอย่างถูกต้องนะครับผมในด้านหน้านะครับของห้องคอนโทรลรูมจะเป็นส่วนของแอดมินทรานสปอร์ตนะครับผมเพื่อตรวจสอบพนักงานขับรถนะฮะและเป่าแอลกอฮอล์นะครับและจะมีวันที่ติดอยู่ด้านหลังนะฮะเพื่อป้องกันการใช้รูปซ้ำตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างรัดกุมและตรวจสอบบันทึกใบงานทั้งหมดให้ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูที่ห้องมีติ้งรูมห้องที่2นะครับผมจะอยู่ที่หลังห้องคอนโทรลรูมนะครับผมกว้างใหญ่สวยงามรองรับได้ทั้งลูกค้าและพนักงานที่จะเข้าประชุมกันนะครับและนี่ครับเราแอบมาเที่ยวห้องของผู้บริหารกันหน่อยนะฮะนี่เห็นเป็นยังไงตู้ปลานะครับผมนี่จุดขายเลยนะเหมือนอควาเรียมเล็กๆปลาน่ารักสวยงามนะครับผมประเภทรถของที่นี่นะครับมีมากมายหลากหลายเลยนะครับผมมีทั้งรถบัสรถตู้นะฮะแล้วก็รถทัวร์ขนาดใหญ่นะครับผมมีหมดครับไม่ว่าจะทำการจองแบบไหนรองรับได้ทุกแบบนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูนะครับผมห้องที่ใช้อบรมพนักงานอยู่ด้านบนนี่เป็นยังไงโอ้รองรับได้หลาย10คนเลยนะครับเนี่ยได้รับ ISO 9001นะครับผม Bus Transport Service นะครับผมและได้รับ ISO 39001นะครับผมด้าน Road Traffic Safety Management นะครับผมหรือได้รับมาตรฐานในการจัดการความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับผมมีทั้งการอบรมนะครับผมพนักงานใหม่และพนักงานเดิมนะฮะเพื่อที่จะได้ออกไปขับรถให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับให้ปลอดภัยและเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเรามาทำความรู้จักกับรถบางประเภทของธนัทวิทย์ทราเวลกันดีกว่านะครับผมว่าภายในรถมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรใดๆยังไงบ้างนะครับผมและโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับผมว่าเราจะไปที่ไหนกับธนัทวิทย์และถ้าหากสนใจยังไงนะครับผมลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับที่ Facebook ธนัทวิทย์ทราเวลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบนรถธนัทวิทย์ทราเวลนะครับส
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ